พื้นวางบนคานะผมชอบเรียกว่าพื้น RC จริงๆถ้าเรียกให้ถูกก็คือพื้นออนบีมอ่ะนะพื้นออนบีมถ้าพื้นออนบีมเนี่ยปกติเวลาเข้ามาวางผมจะก๊อปมูฟไปหน้างานนะครับหน้างานก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอ่ะแล้วถ้าสมมติมีห้องน้ำกับมีพื้นคนละเบอร์นะพื้นคนละเบอร์สมมติอันนี้เป็นพื้นคนละเบอร์แล้วพื้นคนละเบอร์ก็เอาตรงนี้แล้วกันเป็นพื้นคนละเบอร์ข้างบนเป็นห้องน้ำนะครับอ่ะฟลอร์อันนี้เป็น S2 นะดูพิเคท S2 หนาเท่าเดิมแต่ว่าอาจจะเซเล็กไม่เหมือนกันถ้าสมมติทำงานที่เอาดีสูงๆหรือว่า300หรือ310บางที่300เขาให้ลดระดับคานแล้วนะให้ลดระดับคานตามจริงเพราะว่าอะไรว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นโครงสร้างอันนี้พื้นโครงสร้างเราใช่ไหมพื้นโครงสร้างเรามันต้องเว้นที่ให้พื้นสถาปัตย์ด้วยครับอันนี้สำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำช็อปหน้างานอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นต้อง EQ อ่ะซ้ายกลางขวา EQ อันนี้ก็จะเป็น hole spacing wide instant เยี่ยมยอดนะฮะสมมติว่าอันนี้200เลยกันโอ้เยอะไป150จากนั้นก็ผมจะใช้ void นะ